รายงานชุดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้ไปติดตามการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับนักวิจัยในโครงการปลูกข้าวไร่ในสวนปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดชุมพรครับสภาพแปลงข้าวไร่ในสวนปาล์มของชัยสิทธิ์กาลพัฒน์ที่ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอาจเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนกรณีหนึ่งฝนครับฝนในเดือนตุลาคมที่มาปีนี้ฝนหนักมาก2วันเนี่ยที่ผมจดบันทึกไว้เนี่ยมัน200กว่ามิลเพราะว่าถ้าดูไปไกลๆเนาะผมจะมีตัวที่รับน้ำฝนที่อาจารย์ให้มาว่าตกมาครั้งนึงเนี่ยมันจะได้กี่มิลครับ2วัน200กว่ามิลผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเจอข้าวที่จะได้เกี่ยวล้มหมดก็เหมือนที่เห็นเนี่ยครับอันนี้ก็คือพอได้มาแบบนี้ก็ยังได้ชุดนึงที่ได้เก็บไว้ทำพันธุ์ได้เก็บไว้ทำพันธุ์ต่อในปีหน้าข้าวไร่ใต้ร่มเงาในสวนปาล์มแห่งนี้เริ่มทดลองปลูกเมื่อ3ปีที่แล้วโดยปลูกในช่องว่างระหว่างแถวปาล์มน้ำมันห่างจากต้นปาล์มด้านละ2เมตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อครบ90วันใช้น้ำฝนช่วยในการให้น้ำและปลูกพืชตระกูลถั่วในการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินสำหรับพันธุ์ข้าวไร่ที่ใช้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์พันธุ์ข้าวนิ่งแล้วค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้จากการทดลองอะค่ะเราต้องเลือกฤดูปลูกที่เหมาะสมจากการทดลองมาที่ออกมาในแปลงเกษตรกร3ปีนะคะปีแรกปี63อะเราจะข้าวจะสุกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนตุลาประมาณกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปช่วงนั้นก็เจอฝนหนักค่ะฝนหนักก็มีพันสามเดือนมีพันข้าวที่มันล้มพอมาปี64เราก็เปลี่ยนฤดูปลูกมาปลูกช่วงกลางเดือนมกราแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษาข้าวผลผลิตสูงมากแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการหักล้มค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายืนยันได้แล้วค่ะว่าถ้าเราจะเอาพันธุ์ข้าวทั้งหมดที่เราทำงานวิจัยมาไปขยายผลในพื้นที่จริงๆเนี่ยเราต้องใช้วันปลูกที่ให้เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาค่ะแล้วเราก็จะได้ผลผลิตสูงค่ะล่าสุดเกษตรกรนักพัฒนาพันธุ์ข้าวและนักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนำไปขยายผลเพื่อให้ชุมชนและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ความคาดหวังของโครงการตัวนี้หลังจากจบ2ปีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องกับในพื้นที่ต่อความคาดหวังก็คือน่าจะขยายผลในพื้นที่อื่นของภาคใต้ได้อีกนะฮะในส่วนตัวนี้เพราะว่าเท่าที่มองดูในสวนปาล์มเนี่ยเราคิดว่ามีพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะให้องค์ความรู้เรื่องการปรับตัวของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในภาคเกษตรอย่างอื่นไปด้วยนะฮะในส่วนตรงนี้ซึ่งทางศูนย์วิจัยเองเนี่ยได้ลงมาดำเนินการทำในพื้นที่นะฮะก็ตอนนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องการปรับตัวอยู่หลายประเด็นเหมือนกันแต่ว่าเราเน้นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเรามองว่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเทคโนโลยีง่ายแล้วก็ประชาชนสามารถที่เอาไปพึ่งใช้ได้โดยตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากไอ้ตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับภารกิจของกรมในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็การดำเนินงานในพื้นที่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับปัจจุบันมีข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดชุมพรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วจำนวน11พันรวมถึงพันธุ์ข้าวไร่ที่สามารถปลูกได้ใต้ร่มเงาสวนปาล์มและยางพาราซึ่งเกษตรกรกำลังนำไปทดลองปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน